ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอโอกาสครูบาอาจารย์ทุกๆท่านเจริญพรคุณโยมแหม่มและเจริญพรศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขออนุโมทนากับคุณโยมแหม่มที่ได้มาถวายจตุปัจจัยไตรยทานพร้อมด้วยสังฆทานเป็นพระไตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ในขณะเดียวกันอาตมาก็ปรารภถึงเหตุพายุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้ต้นไม้ล้มทับกุฏิที่วัดปทุมสารารามหรือวัดหนองบัวอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีท่านอาจารย์แสนหรืออาจารย์พระครูศรีปทุมรักษ์เป็นเจ้าวาดท่านเป็นเจ้าสำนักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดพดุงศาสตร์ด้วยวันนี้คุณโยมแหม่มได้นำปัจจัยจำนวน300เหรียญมาถวายเป็นทุนเบื้องต้นในการบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมกุฏิที่วัดหนองบัวที่ถูกต้นไม้ใหญ่ล้มทับใส่เมื่อไหร่ครับจ๊ะเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาวันจันทร์ก็เมื่อวานที่นี่เนาะเหรอเมื่อวานนี้เองก็เพิ่งเกิดขึ้นนะฮะก็เอาเป็นว่าญาติโยมท่านใดที่มีกำลังจิตกำลังใจมีกำลังศรัทธาท่านหรือว่ามีกำลังมีกำลังทรัพย์ด้วยอยากจะร่วมด้วยช่วยกันบูรณะก็อันนี้ก็ในส่วนของอาคารที่เสียหายแล้วก็พระท่านก็ได้รับบาดเจ็บรูปหนึ่งก็เย็บไป2เข็มมั้งถ้าจำไม่ผิดแสดงว่าลมแรงก็ลมแรงมากก็ทางเหนือเขาเรียกว่าลมหลวงลมหลวงเพราะว่าจะมาทุกๆสงกรานต์หรือว่าหลังสงกรานต์ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะญาติโยมแต่ท่านอาจารย์แสนท่านเป็นคนรักต้นไม้แต่ว่าเนื่องจากว่าต้นไม้ใหญ่ใบหนาแล้วก็ลมแรงด้วยก็เลยทำให้เกิดวาตภัยในคราวครั้งนี้นะวาตะก็พายุเนาะภัยที่เกิดจากพายุก็เป็นเหตุสุดวิสัยเราก็คงจะต้องร่วมด้วยช่วยกันก็ขออนุโมทนานะคุณโยมก็ถือว่าโชคดีที่ได้มีโอกาสได้มาทำบุญแบบเขาเรียกว่าบุญเร่งด่วนนะคะคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นแฟนคลับแหม่มทีวีโดยเฉพาะพี่น้องชาวเหนือนะคะที่อยู่เชียงใหม่อยู่สันกำแพงเนอะที่ชมรายการแหม่มอยู่นะฝากแชร์ด้วยอันนี้บุญใหญ่จริงๆไปช่วยต่อเติมใช่ไหมเจ้าคะไปซ่อมแซมซ่อมแซมนะใครที่เกิดศรัทธาผ่านท่านพระมหากัมจันดีกว่าเพราะว่าจะได้สื่อสารกันถูกต้องนะคะก็วันนี้แหม่มทีวีก็มาปิดท้ายสงกรานต์นะคะก็เลยมาส่งพระจากที่เดินสายไปทั่วนะคะบ้านใกล้วัดไกลใกล้ที่ไหนไปขอให้มีเวลาโยมมันก็จะไปติดตามนะคะคราวนี้ก็ขอโมทนาถวายปักใจใครที่เป็นเพื่อนแหม่มอยากจะต่อบุญโดยเฉพาะคุณพี่ละออนะเจ้าถ้าดูรายการอยู่นะแชร์นะพี่นะจะ5บาท10บาทก็ถือว่าเป็นเงินใช่ไหมเจ้าคะ yeah. ก็ฝากมาแล้วก็ฝากปักใจมาที่ค่ะก็ขอโมทนาสาธุนะคะถวายพระอาจารย์แล้วก็ข้าปักใจมีดีช้านะคะท่านขออนุโมทนานะค่ะคุณผู้ชมก็ฟังท่านจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะติดต่อได้ที่ไหนเจ้าค่ะก็สำหรับท่านที่อยู่เชียงใหม่ก็ติดต่อไปทางวัดหนองบัวได้ที่ท่านอาจารย์พระครูศรีปฐุมรักษ์หรือพระอาจารย์แสนหมายเลขโทรศัพท์ท่าน0844555054นะญาติโยมส่วนท่านใดที่อยู่ทางต่างประเทศหรือว่าที่จะสะดวกติดต่อมาทางอาตมาหรือว่าติดต่อมาทางญาติโยมทางต่างประเทศก็ผ่าน Facebook นี่แหละนะฮะแล้วก็ช่วยกันประสานช่วยกันเพราะว่าอันนี้เป็นงานเร่งด่วนเนาะเดี๋ยวโยมมีนักข่าวท้องถิ่นแหม่มทีวีนิวอยู่ที่สันกำแพงเดี๋ยวจะให้พี่เขาไปเยี่ยมแล้วก็ไปทำข่าวฝากไว้นำเนอร์ไอ้พี่แหม่ม
แหม่มประภัสราชื่อแหม่มเหมือนกันแหม่มทีวีอยู่ที่สันกำแพงนะคะท่านก็อยู่ใกล้เชียงใหม่เดี๋ยวให้ท่านไปดูทำข่าวมาซิว่าเป็นยังไงคุณผู้ชมคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยงานนี้งานด่วนจริงๆอีกครั้งนึงค่ะถ้าเกิดใครที่สงกรานต์ผ่านไปแล้วอยากจะมาเยี่ยมกราบพระจันทร์คำจันทร์นะคะอยู่ที่เมืองซันต้าบาบาร่าถนนที่อยู่ก็1251 Orchid Drive นะซันต้าบาบาร่าแคลิฟอร์เนียถ้าญาติโยมจะมาก็ติดต่อทางโทรศัพท์ได้ก็ที่เบอร์805-680-9794นะญาติโยมทางวัดไม่ได้จัดงานใหญ่เนื่องจากว่าความไม่สะดวกหลายอย่างแต่ก็มีญาติโยมที่มีจิตศรัทธาที่ทนุบำรุงทางวัดพุทธศาสตร์กัญจนารามของเรามาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาในการนี้นะก็สำหรับท่านที่มีกุศลเจตนาศรัทธาอยากจะร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ก็ขอเจริญพรติดต่อมาได้ในขณะเดียวกันในวาระดิถีปีใหม่นะสงกรานต์ก็ขออำนวยอวยชัยให้ญาติโยมทั้งหลายอีกก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณของหลวงพ่อพระประธานวัดพุทธศาสตร์กัญจนารามหรือพระพุทธกัญจนมุนีอธิโชคโดยส่วนใหญ่ญาติโยมเรียกว่าหลวงพ่ออธิโชคนะก็คือให้โชคใหญ่ให้โชคยิ่งว่าอย่างนั้นก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายโชคดีก็ขอให้ปราศจากสรรพทุกข์โศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามต่างๆแล้วก็ขอให้เจริญด้วยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามโชคปีโชคเดือนโชควันแล้วก็โชคยามเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยคืออายุวันนะสุขภะละด้วยกันทุกท่านขออนุโมทนาเจริญพรสาธุ